ยศและลาภหาไปมิได้แน่ยกเว้นแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายบทกลอนที่ผ่านไปนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ของเสด็จพ่อร.5ซึ่งได้เตือนใจเตือนจิตของคนได้ดีเป็นอย่างยิ่งคือได้พูดถึงเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขทุกอย่างวัตถุทุกอย่างเอาไปไม่ได้หลังจากที่เราตายไปแล้วก็จะเป็นของคนอื่นแทนแต่ถ้าหากจะติดตามเราไปได้ก็ได้แก่กรรม2ประการคือกุศลและอกุศลกุศลกรรมกรรมดีอกุศลกรรมกรรมชั่วสองอย่างนี้จะติดตามเราไปทรัพย์ต่างๆเอาไปไม่ได้ฉะนั้นคนมีปัญญาเมื่อมีทรัพย์มากก็ควรที่จะแปลงทรัพย์นั้นให้เป็นอริยทรัพย์อย่างเช่นเรามีเงินทองอยู่ตายไปเอาไปก็ไม่ได้แต่ถ้าเราสร้างความดีบริจาคโรงพยาบาลบ้างวัดวาอารามบ้างโรงเรียนบ้างอันนั้นแหละจะเป็นทรัพย์ของเราที่จะติดตามเราไปได้คือทรัพย์ที่เราได้บริจาคแล้วเป็นบุญติดตามเราไปตลอดฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงนึกถึงคำคำนี้ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาฉะนั้นเราจงเอาบุญเอากุศลติดตามไปด้วยเป็นทุนต่อเติมในภพหน้าชาติหน้าจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร